สู่จอร์ดิทั่วไทยอินไซเดอร์แลนด์นะครับคุณฟังคุณผู้ชมอย่าแตกตื่นตกใจนะฮะ รายการนี้จอร์ดิทั่วไทยอินไซเดอร์แลนด์จริงๆนะฮะแต่ว่านาทีนี้เราจะเจาะลึกคดีหมวยแม็กซิมนะฮะเราเป็นข่าวคือฮานะคะเราจะเจาะลึกคดีหมวยแม็กซิมนะฮะเราจะเอาข่าวน้ำเน่านะฮะมาปั้นให้เป็นข่าวสังคมที่มีแง่คิดนะฮะเป็นอุทาหรณ์สอนใจนะฮะโดยเฉพาะผู้ชายทั้งหลายนะฮะแล้วก็เตือนสติหญิงสาวสวยด้วยจะไปเตือนนะโอ้ยผู้หญิงบางคนเนี่ยโอ้โหอย่าว่าผู้หญิงครับโอเคเรื่องของเรื่องนะเข้าสู่สาระนะฮะคุณผู้ชายฟังไว้นะย้ำว่านี่คือเจาะลึกทั่วไทยนะฮะเหตุเกิดคืนวันที่7มิถุนายนคืนวันนั้นหมวยแม็กซิมหมวยแม็กซิมได้รับการว่าจ้างผ่านเพื่อนคนหนึ่งชื่อจอยนะเพื่อนนางแบบให้ไปประดับไปเป็นสีสันในงานเลี้ยงวันเกิดของนักธุรกิจคนหนึ่งชื่อก๊อตที่ร้านชื่อ Y Beach Restaurant อยู่ในซอยหลังสวนแถวเพลินจิตนะฮะใช่ค่ะนะฮะก็ต่อในเวลาต่อมาก็ได้รับการยืนยันว่าค่าว่าจ้างนะฮะไปเป็นเพื่อนสร้างสีสันในงานวันเกิดนักธุรกิจเนี่ยแค่ 5,000 บาทไม่ใช่ 50,000 เหมือนข่าวที่ออกมาตอนแรกนะคะ 5,000 บาทโอ้ย 5,000 บาทโอ้ยหนูหมวยเอ้ยหนูหมวยแค่ 5,000 บาทนะตายตายตายก็ไปแค่ถือเค้กวันเกิดเขาบอกเหรอฮะแค่ 5,000 บาทเหรอฮะโอ้โหเขาเรียกกันเป็นแสนไอ้ 50,000 สมน้ำสมเนื้อถ้าเหลือแค่ 5,000 นะนะตาย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 แล้วหนูหมวยแม็กซิมเอ้ยไม่เป็นไรโอเคจากวันคืนวันที่7เนี่ยมิถุนาก็ผ่านไปนะต่อมาข้ามไปที่วันที่12มิถุนาอยู่ๆหมวยแม็กซิมก็ไปแจ้งความกองปราบว่าถูกนักธุรกิจที่ชื่อก๊อตเนี่ยนะที่จ้างไปสร้างสีสันในงานวันเกิดที่ร้าน Y Bridge Restaurant ในคืนวันที่7เนี่ยกระทำต่อเธอก็คือมอมยาเธอแล้วประคองเธอเข้าโรงแรมซึ่งอยู่ในซอยหลังสวนนั่นแหละใช่ค่ะชื่อร้านใกล้ๆกันร้านลักซ์นะฮะเธอบอกเธอไม่รู้เรื่องเลยพอตื่นเช้าขึ้นมาปั๊บเธอพบว่าเธอถูกเปลื้องเสื้อผ้าถอดออกหมดยกเว้นเหลืองเกงชั้นในแล้วก็ใส่เสื้อผ้าบางๆเป็นเสื้อกั๊กตัวนึงซึ่งเป็นเสื้อผ้าของคนอื่นซึ่งไม่ใช่ของเธอบอกเธอถูกเปลือยแน่เธอบอกว่าเธอไม่แน่ใจว่าเธอถูกถ่ายคลิปหรือเธอถูกกระทำอะไรหรือไม่เธอไม่สบายใจเธอก็มาแจ้งความข้อหาหน่วงเหนียวกักขังกระทำอนาจารจากวันที่7ข้ามาถึงเช้าวันที่8แต่เธอมาแจ้งความวันที่12ค่ะนะฮะยุ่งเหลือเกินเอาละฮะเอาละฮะเดี๋ยวไปกันที่รองผู้การกองปราบฮะพันตำรวจเอกประสบโชคพร้อมมูลนะคะที่เขาไปร้องที่กองปราบนะคะว่าความคืบหน้าล่าสุดเป็นยังไงกับคดีหมวยแม็กซิมหมวยแม็กซิมนะฮะตัวละครตัวที่1จอยเพื่อนนางแบบที่เป็นคนติดต่อทับทามให้ไปร่วมงานวันเกิดตัวละครตัวที่2คือก๊อตนักธุรกิจคู่กรณีทีนี้มีตัวละครตัวที่3ตัวที่4คือคิดและแจ็คนะผมไม่ทราบว่าคือใครนะฮะค่ะนะฮะเห็นบอกว่าตำรวจนั้นได้ตำรวจนั้นนะฮะไปเก็บข้อมูลตำรวจได้ไปดูกล้องวงจรปิดนะฮะที่โรงแรมลักซ์ซอยหลังสวนแล้วก็ไปสอบถามเจ้าของร้าน Y Bridge แล้วพบว่าก๊อตนี่มีตัวตนจริงมีตัวตนจริงแต่สิ่งที่น่าสังเกตไม่แต่คุณสังเกตไหมยังไงคะสังเกตไหมฮะคนที่ให้ข้อมูลและทำให้เราต้องฟุ้งซ่านและตัดสินใจสัมภาษณ์เลยก็คือคุณธีรกรเลิศปฏิภาณกุลเป็นผู้จัดการส่วนตัวของหมวยแม็กซิมคนนี้แหละนะฮะนะค่ะธีรกรผู้จัดการส่วนตัวของหมวยแม็กซิมมาให้สัมภาษณ์ว่าหลังจากเกิดเรื่องวันแรกหลังจากเกิดเรื่องนะค่ะหลังจากเกิดเรื่องวันแรกธีรกรบอกว่าได้โทรไปหาก๊อตนะค่ะเรื่องไงฮะโทรไปหาก๊อตเพื่อเจรจาพูดคุยเรื่องที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าปรากฏว่าวันแรกเนี่ยคุณก๊อตอะไรเนี่ยเขาก็ให้การปฏิเสธไม่รับรู้อะไรไม่รับรู้ปฏิเสธทุกอย่างพอมาวันที่สองวันที่สองเขาบอกคุณก๊อตเนี่ยคุณธีรกรพูดนะโทรกลับมาเองมาขอโทษครับค่ะแล้วก็เกิดการต่อรองราคากันใช่แล้วไปกันที่รองผู้การนะฮะพันตำรวจเอกประสบโชคพร้อมมูลกองปราบกับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคเอาละคงได้คุยกับเจ้าของร้าน Y Bridge แล้วก็ไปดูกล้องวงจรปิดของโรงแรม Lux แล้วนะฮะครับก็ไปตรวจสอบแล้วฮะโอเคสภาพของหมวยแม็กซิมที่เข้าโรงแรมลักซ์นั้น อยู่ในสภาพที่ไม่ค่อยมีสติต้องประคองปีกเข้าไปจริงอย่างที่กล่าวอ้างหรือไม่ก็กำลังตรวจสอบกำลังตรวจสอบกันอยู่เพราะจริงเราได้วิดีโอมาแล้วนะครับกล้องวงจรปิดก็กำลังจะมาดูกันว่าสภ
าพที่พบเห็นเนี่ยว่าอยู่ในสถานที่เมาไหมหรือว่าหมดสติไหมหรือแค่มึนเมาอะไรเงี้ยครับเพราะคิดว่าคงจะเชิญเพื่อให้เป็นกลางนะก็ปรึกษาในทีมพนักงานสอบสวนว่าเราอาจจะเชิญทางแพทย์นะครับผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาร่วมให้ความเห็นด้วยมาให้ความเห็นในคดีมาช่วยดูภาพใน CCTV ถูกต้องครับว่าเมาหรืออยู่ในอาการไหนคืออย่างเงี้ยว่ามันอยู่ระดับไหนยังไงครับซึ่งอันนี้ก็เป็นกระบวนการหนึ่งซึ่งเราจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทั้งสองฝ่ายนะครับครับไม่ก็ว่าได้ภาพมาแล้วแต่ยังไม่ได้เปิดดูเลยฮะเปิดดูแล้วอาจารย์ไหนได้ยังไงว่าอาจารย์ไหนอาจารย์ไหนในหมู่ของพนักงานสอบสวนนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราก็คงจะต้องเชิญทางปรึกษากันว่าเพื่อเกิดความเป็นกลางก็จะเชิญทางโอเคเข้าใจฮะแต่ว่าความเห็นในเบื้องต้นของตำรวจนะฮะเมาเหล้าหรือมอมยาฮะที่ดูเบื้องต้นค่ะเป็นไงคะเบื้องต้นที่เราสันนิษฐานก็ว่าอันนี้ก็ยังไม่ลงความเห็นกันนะแต่ว่าก็พอมองออกครับแต่ว่าในชั้นนี้ขออนุญาตยังไม่เปิดเผยแต่ว่าเดี๋ยวคงหลังจากที่ okay. ปรึกษาเลยกับแพทย์แล้วเดี๋ยวคงจะได้ทราบได้ครับครับทีนี้ก๊อตนักธุรกิจนี่มีตัวตนจริงมีฮะมีฮะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเป็นใครอย่างไรครับ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 อายุประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยก็เอาว่าก็ยังหนุ่มๆหน้าตาดีฮะหน้าตาดีหนุ่มๆหนุ่มหน้าตาดีด้วยนะชื่อเล่นชื่อก๊อตเชิญชื่อก๊อตชื่อเล่นว่าก๊อตนะฮะชื่อจริงก๊อตอย่าปิดซะค่ะทำธุรกิจอะไรแล้วฮะเนี่ยก็เป็นนักธุรกิจทั่วไปเนี่ยครับหนุ่มหน้าตาดีนะฮะทำธุรกิจด้านไหนคะนักเรียนนอกอะนักเรียนนอกทำธุรกิจด้านไหนคะก็เป็นธุรกิจส่วนตัวนะครับครับผมเล่นหุ้นด้วยเนี่ยอะไรนะเล่นเป็นคนลงทุนหุ้นด้วยเนี่ยอ๋อไม่ถึงขนาดนั้นอ้าวไม่เป็นไรฮะหนุ่มนักเรียนหนุ่มหน้าตาดีนักเรียนนอกนะฮะนะฮะแหมผมนึกว่าไปเจออันนะชายแก่กทมสปอร์ตที่นี่แต่จริงๆคือแค่หนุ่มๆเนี่ยหน้าตาดีในหนุ่มๆหนุ่มหน้าตาดีฮะแล้วก็ภาพของก๊อตปรากฏอยู่ในกล้อง CCTV ของมีภาพแล้วก็มีภาพของคนที่เกี่ยวข้องนะมีตำรวจจะเป็นพยานเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงแรมเป็นใครจะใครมีครบซึ่งอันนี้ดูง่ายน่าจะดูไม่ยากคนที่ชื่อคิดกับแจ็คเนี่ยคือคนที่ช่วยประคองเข้าโรงแรมหรืออย่างไรฮะอันนี้เดี๋ยวตอนภาพที่เข้าก็เข้าไปนะมีแค่สองคนนะมีแค่สองคนคือมีก๊อตครับแล้วก็หมวยครับคุณก๊อตนะก๊อตกับหมวยแค่สองคนคนอื่นไม่มีเหรอฮะหมายถึงเป็นคนที่ฮิ้วเป็นคนที่นำตัวเข้าไปที่โรงแรมนี่เป็นคุณก๊อตคนเดียวเหรอคะแต่นี่มันก็จะมีภาพตั้งแต่ว่าโอเคก่อนถึงห้องใช่ไหมก็จะมีบริเวณโรงแรมก่อนครับก่อนจะเข้าห้องนะครับแล้วก็หลังจากที่ออกมาจากห้องอะไรเงี้ยมันมีเพราะฉะนั้นมันจะมีชัดก็คือภาพตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุขนาดเกลียดแล้วเกลียดนี่ก็จะเห็นหน้าชัดได้ง่ายขึ้นเอาเป็นว่าภาพตอนเข้าห้องเนี่ยมีก๊อตและมีหมวยแค่สองคนหรือเปล่าครับถูกต้องครับตอนออกภาพตอนออกจากห้องนั้นมีก๊อตและมีคนอื่นด้วยหรือไม่มีคนอื่นเข้ามาด้วยฮะมีคนอื่นเนี่ยคือไม่ออกไปจากห้องแต่ว่าอยู่บริเวณหน้าบริเวณหน้าห้องแต่ไม่ได้เข้าไปด้วยเลยฮะครับผมเพราะจริงๆในตอนที่อยู่ในห้องนั้นมีกันอยู่สองคนครับโอเคคิดกับแจ็คนี่มาเกี่ยวพันในช็อตไหนฮะก็คงเป็นพยานครับครับเพราะมีการติดต่อโทรศัพท์มาจากข้างในว่าให้เอากระเป๋าเงินซึ่งลืมไว้เนี่ยขึ้นมาอะไรเงี้ยคนที่ลืมกระเป๋าเงินไว้คือก๊อตก็มีเพื่อนเขาหยิบขึ้นมาแล้วก็หลังจากนั้นก็มีเพื่อนของหมวยขึ้นมาด้วยนะครับก็เพื่อนของหมวยคนที่ชื่อจอยหรือเปล่าฮะครับใช่ไหมผู้หญิงคนนะครับอ๋อจอยใช่ไหมอ๋อก็เรียนว่าเรื่องนี้เราแจ้งความไปทำโอเคเข้าใจทั้งสองฝ่ายได้จอยครับเอ๊ะแต่มันแปลกนะคิดว่าสักอาทิตย์หน้าคงจะให้ข้อมูลกับทางโอเคคีย์เวิร์ดมาอยู่ตรงนี้หรือไม่ฮะคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้หรือไม่ฮะว่าผู้จัดการส่วนตัวของหมวยหลังจากเกิดเรื่องก็โทรไปคุยกับคนที่ชื่อก๊อตครั้งแรกก็จะเรียก 500,000 ต่อมาต่อรองพูดกันที่ 1-200,000 ต่อมาก็ 1-200,000 ก็ไม่จ่ายกันจึงตัดสินใจมาแจ้งความอะไรประมาณนี้ตรงนี้เป็นคีย์เวิร์ดด้วยไหมฮะเกี่ยวข้องไหมคะประเด็นนี้
ก็จริงๆก็มีการพูดกันในเรื่องของค่าเสียหายเนี่ยแต่ตัวเลขสอบข้อยังไม่เปิดเผยเลยก็มีการพูดคุยกันเรื่องของถ้าจะตกลงกันจะทำยังไงอะไรเงี้ยครับผมครับครับครับเอาละครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณนะคะท่านรองค่ะสวัสดีค่ะพันธุ์ตำรวจเอกประสบโชคพร้อมมูลนะคะเรื่องเกิดคืนวันที่7ไปแจ้งความวันที่12มิถุนาแต่ระหว่าง7ถึง12มิถุนามีการต่อรองเรื่องตัวเลข 500,000 บาทเรื่องแสนถึง 200,000 บาทในที่สุดไม่จบจึงเกิดการแจ้งความจบข่าววันนี้ใช้แก่กทม.สปอร์ตระวังให้ดีนะฮะค่ะวันนี้หมดเวลา